เปิดรายการด้วยข่าวเขย่าขวัญดีไหมครับเขย่าขวัญใครคะโอ้โหพี่เพื่อนน้องทั้งแผ่นดินไปดูกันเลยดีกว่าแค่ได้ยินข่าวนี้ก็ขนหัวลุกไปหมดบางคนบอกแค่ได้ยินชื่อค่ะโอเคมันมีข่าวแพร่สะพัดนะค่ะไปเร็วยิ่งกว่าไฟไหม้ป่าเขาบอกกันว่าพลตบุตรเอกศิวรารังสิพรหมนพรหมพรหมนกุลยังจำชื่อนี้กันได้ใช่ไหมคะบิ๊กปูค่ะอดีตรองผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมเป็นที่ปรึกษานายกและเป็นที่ปรึกษาผบ.ตร.ด้วยค่ะไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเกษียณจากรองผบ.ตร.พลาดตำแหน่งผบ.ตร.ก็จริงแต่หลังเกษียณได้รับแต่งตั้ง2ตำแหน่ง1ที่ปรึกษานายกใช่ค่ะและหมวดใบหนึ่งที่ปรึกษาผบ.ตร.บิ๊กแปะข่าวที่สะพัดหนาหูแล้วก็ทำให้สังคมขนหัวลุกก็คือคุณศิวรารังสีพรหมนกุลใครสั่งก็ไม่ทราบอยู่ๆก็ดอดเข้ามาคุมคดีปารีนาที่ดินของคุณปารีนาคุณเอปารีนาไกลคุบแหละที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่จริงไม่จริงอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะสอบทานข่าวนี้ค่ะเราจะสอบทานข่าวนี้ที่ต้องสอบทานข่าวนี้จริงหรือไม่เพราะเมื่อพูดถึงชื่อนี้พลตำรวจเอกศิวรารังสีพรหมนกุลสังคมยังจำบทบาทคุณศิวราเมื่อครั้งกระโดดเข้าไปคุมคดีเสือดำได้จำได้แล้วก็มีภาพบางภาพที่หลายคนโหยจำได้แม่นด้วยเอาละครับย้อนกลับไปชมคลิปกันต่อไปนี้แล้วจะเข้าใจว่าทำไมเมื่อมีชื่อศิวรากระโดดเข้ามาคุมคดีรุกป่าของเอปารีนาทำไมจึงขนลุกกันนะครับไปชมกันยังจำกันได้ไหมคะย้อนกลับไปดูกันนิดนึงค่ะนี่เป็นภาพดูให้ดีนะดูให้ดีนะแต่ที่จริงนะมันมีคลิปที่มันตัดสมบูรณ์แบบเอาละครับเรื่องของเรื่องก็คือจำได้ไหมครับคุณศิวราไปเจอคุณเปรมชัยบนโรงพักทองผาภูมิค่ะกาญจนบุรีก็โดยหลักนะและอยู่ในสถานะของจำเลยนะเจ้าสัวก็ต้องยกมือไหว้ตำรวจก่อนค่ะโดยธรรมชาติแหละแม้จะเป็นเจ้าสัวแต่โดยธรรมชาติในสถานการณ์ณขณะนั้นเจอหน้าตำรวจใหญ่ก็ต้องยกมือไหว้ตำรวจก่อนถูกต้องแต่ที่เขาพูดกันสนั่นหวั่นไหวก็คือท่าทางในการรับไหว้ของนายตำรวจใหญ่บิ๊กปูนั่นแหละมันหยดย้อยเหลือเกินนอบน้อมมากดูสุภาพมากก้มครึ่งตัวค่ะถกแซวไปโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยใช่แล้วคนจดจำและทำให้สังคมไม่ไว้วางใจทันทีเคลือบแคลงขึ้นมาทันทีเอ๊ะหน้าหวัดเสียวนะคดีเสือดำนั่นแหละค่ะในตอนนั้นโอ้โหกระชอนมากนะคะบิ๊กปูกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ภาพนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมทันทีที่มีข่าวแพร่สะพัดกันออกมาว่าบิ๊กปูดอดเข้ามาคุมคดีปารีนาสังคมจึงเกิดอาการขนลุกแล้วก็ตั้งคำถามกันเยอะถ้าพูดตรงๆเขาไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็แฟร์กับพลตบเอกศิวรารังสีพรหมนกุลก็แฟร์ก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่แล้วเวลาเท่านั้นให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นศิวราค่ะเอากันอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องค่ะแต่ข่าวนี้จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรข่าวนี้วันนี้คือประเด็นที่เราจะหาคำตอบตามไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะมีคำตอบกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะถัดๆไปค่ะ